เปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่10กุมภาพันธ์นะครับ2555นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกนะครับ IVL ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาหุ้นขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้จากแนวโน้มผู้ผลิตนะครับจะกลับมาซื้อวัตถุดิบอีกครั้งแล้วก็ยังมีการประกาศซื้อกิจการนะครับแต่ราคาล่าสุดเทรดบน PE 12.6เท่านะครับต่ำกว่าในอดีตที่เคยซื้อขายเกิน15เท่าแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน5บาท50บาท25สตางค์นะครับไทยคมราคาหุ้นพุ่งขึ้นมานะครับตามข่าวที่จะได้ข้อสรุปการยิงดาวเทียมไทยคม8นะครับและ9ในไตรมาส1ปี55และปลายปี55ราคาตรงนี้มีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่มองไว้เนี่ยที่ 13.70 ไม่มากนะครับแนะนำเก็งกำไรส่วนข่าวปูนใหญ่นะครับก็ล่าสุดมีการเซ็นสัญญาร่วมทุนนะครับแต่คิดว่าการลงทุนที่เวียดนามเนี่ยคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เขาจะตัดสินใจว่าลงทุนอีกทีนะอาจจะเป็นปี56นะครับอาจจะรู้ว่าแน่นอนนะครับโรงงานนี้เนี่ยถ้าสร้างเนี่ยคงจะเสร็จปี2562นะครับก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่จะลงทุนในภูมิภาคเป็นการต่อยอดการเติบโตในอนาคตราคาพื้นฐานไม่รวมโครงการนี้เนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องนะครับในส่วนของไลมอนแลนด์นะครับเราก็คาดว่าไตรมาส4จะขาดทุนนะครับก็ง่ายๆครับไอ้ยอดโอนยังไม่มีนะครับยอดโอนยังน้อยอยู่นะครับแต่เรื่องในไตรมาส4เนี่ยก็ยังมีเรื่องการปรับปรุงนะครับมีการบันทึกรายจ่ายทางบัญชีนะครับในส่วนของภาษีตั้งพักนะครับก็เลยทำให้ไตรมาส4เนี่ยมีผลขาดทุนแต่คิดว่านักลงทุนก็ไม่ได้มองหุ้นตัวนี้เนี่ยนักลงทุนคงมองว่าโกรทปีนี้ยังมีอยู่นะครับคือดูจากแบ็คล็อกแล้วยังมีปีนี้นะครับที่จะโอนเดอะริเวอร์เข้ามา10,000 ล้านนะครับก็คิดว่าจะเป็นแรงหนุนให้การทำกำไรปีนี้กลับมานะครับจากปีที่แล้วนี่ขาดทุนทั้งปีนะครับก็จะกลับมากำไร54สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนปีหน้านั้นคิดว่าการโอน The River ในปีนี้เนี่ยทำให้ฐานกำไรสูงผิดปกตินะครับปีหน้าเนี่ยคิดว่าจะเป็นการโอน185ราชดำรินะครับแล้วก็ที่วงอำมาตย์นะครับคือจากนี้ไปการเปิดโปรเจกต์เนี่ยเขาอาจจะเปิดปีละ 5,000 6,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นฐานรายได้มันน่าจะสตาร์ทจาก 5-6,000 ล้านนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับประมาณการกำไรในปี56เลยเรามองว่าการทำกำไรปี56น่าจะเป็นระดับกำไรที่มีเสถียรภาพมากกว่านะครับเลยมองราคาหุ้นเนี่ยเทรดโดยอิงตาม PE นะครับกำหนดราคาพื้นฐานตาม PE ปี56นะครับปัจจุบันนี้ก็เทรดใกล้ๆกับเป้า PE ที่7เท่าเข้าใกล้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดก็อัพไซด์น้อยลงนะครับแล้วก็ไตรมาส4ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยปรับคำแนะนำลงนะครับจากซื้อเป็นทยอยซื้อนะครับก็มีในส่วนของพรีวิวนะคะตัว TVO นะคะก็คือถามว่าควอเตอร์3ควอเตอร์4เองนะคะคาดว่าในเรื่องของกำไรเนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะคะคาดไว้ที่66ล้านนะคะกับประเด็นของกำไรที่ยังฟื้นตัวค่อนข้างน้อยเทียบกับ QQ เนี่ยเนื่องจากเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ทำให้ทางบริษัทเนี่ยก็ต้องหยุดในส่วนของโรงงานลงไปนะคะเนื่องจากแม้ว่าในส่วนของโรงงานเนี่ยไม่ได้รับน้ำไม่ได้มีประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ก็ทำให้การขนส่งเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะ ในเรื่องของการขายเนี่ยก็คือลดลงไป 30% เทียบ QQ นะคะส่วนปริมาณขายน้ำมันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นนะคะ 10% นะคะส่วนโดยรวมเนี่ยราคาขายกากแล้วก็น้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะคาดหมายตัวยอดขายเองเนี่ย 5,332 ล้านลดลง 12% แล้วก็ 15% นะคะราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นนะคะในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนคล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าควอเตอร์นี้เนี่ยจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา30ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าบาทที่อ่อนค่านะคะ
ประมาณการกำไรสุทธิก็อย่างที่บอกคือ66ล้านลดลง 89% แล้วก็ 30% QQ นะคะแม้มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นนะคะต่อผลการดำเนินงานใน6เดือนข้างหน้านะคะจากการขายที่ดีขึ้นการเลี้ยงสัตว์ก็ดีขึ้นนะคะแต่มองในเรื่องของการแข่งขันด้านราคาที่มีอยู่นะคะก็มองว่าแนวโน้มการทำไรของการทำกำไรของ TVO ในอนาคตเนี่ยก็คงไม่ดีอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคะราคาหุ้นก็บอกว่าปรับขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะทางฝ่ายคงแนะนำทางฝ่ายแนะนำทยอยขายนะคะประเมินราคาเหมาะสม 18.1 นะคะบน PE ที่13เท่านะคะมี BTS อีกตัวนึงนะคะคาดว่ากำไรสุทธิ 3Q55 เนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีนะคะโดยจำนวนผู้โดยสารใน 3Q เนี่ยเพิ่มขึ้น 9.6% year on year นะคะจากการเปิดใช้ออนนูดแบริ่งนะคะแล้วก็ QQ เนี่ยลดลงไป 3.7 นะคะปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็ส่งผลกระทบเช่นกันนะคะในเรื่องของรายได้ค่าบริหารการเดินรถไฟฟ้าเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 25.1 นะคะ QQ เนี่ยคาดลดลง 2% นะคะธุรกิจพื้นที่เช่าเนี่ยก็คือมีรายได้เป็นอันดับ2เนี่ยก็เทียบเยือนเยียเนี่ยเพิ่มขึ้น 34% นะคะโดยเข้าไปในพวกโมเดิร์นเทรดมากขึ้นนะคะอสังหาเพิ่มขึ้น 3.3% Q1Q นะคะเนื่องจากมีการโอนแอบสแตรคเข้ามานะคะก็คืออีก15ยูนิตนะคะรายได้บริการเทียบ QQ แล้วก็เยียเยียเนี่ยดีขึ้นนะคะจากสนามกอล์ฟธนาซิตี้ที่เสร็จจากการปรับปรุงเมื่อพฤศจิกายน53นะคะรายได้รวมคาดเพิ่มขึ้น 22.4% year on year นะคะกำไรสุทธิคาดหมายไว้ที่แต่ไตรมาสนี้เนี่ยจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามานะคะกำไรสุทธิอยู่ที่266ล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไตรมาส3เนี่ยก็คือจากที่แค่ 12.35 ล้านนะคะแนวโน้ม Q4 ยังค่อนข้างดีนะคะเพราะไม่มีผลเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วก็คาดว่าตัวธุรกิจของโฆษณาแล้วก็ผู้ใช้บริการจะกลับมาเติบโตได้ QQ นะคะตัว BTS ทางฝ่ายคงแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน 0.90 บาทต่อหุ้นนะคะก็อาจจะปรับงบอีกทีปรับประมาณการอีกทีหลังงบออกนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นเดี๋ยวก่อนนะคะก็มีอีกตัวนึงนะครับโลหกิจเมทัลนะครับก็ประกาศงบ Q3 ปี54ดีกว่าคาดนะครับก็คืองบ Q3 ของเขาสิ้นสุดธันวานะครับก็ลดลง 69% year on year นะครับลดลง 67% Q1Q นะครับก็มาจากผลน้ำท่วมนะครับทำให้การผลิตภาครถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชะลอลงนะครับแล้วก็ยอดขายต่ำลงนะครับกดดันมาจิ้นด้วยนะครับแล้วก็การหมดสิทธิภาษีสิทธิพิเศษทางภาษีทำให้อัตราภาษีจ่ายสูงขึ้นนะครับกดดันผลประกอบการโดยรวมนะครับผลประกอบการไตรมาสนี้เนี่ยน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ว่า เราก็ทำให้ผลประกอบการ9เดือนเนี่ยคิดเป็น 78% ของทั้งปีนะครับก็ที่ผลประกอบการเนี่ยออกมานะครับขอโทษนะครับมันดีกว่าคาดนะครับผลประกอบการ Q3 เนี่ยดีกว่าคาดนะครับคาดว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมจะทำให้ผลประกอบการของโลหะกิจจะปรับตัวดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอัพไซด์ของหุ้นเนี่ยเทียบกับราคาพื้นฐานมีน้อยลงนะครับจึงปรับคำแนะนำเนี่ยเป็นทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่2.70 บาทวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ